กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีในช่วงสุดท้ายแบบนี้นะคะก่อนจะฟังเรื่องราวเรื่องงานยามดีมากันที่อีเมลกันบ้างจากคุณเกรียงศักดิ์ค่ะ1เมษายน2522นะคะเวลาเกิด 11:15 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องของงานค่ะเมื่อไหร่จะมั่นคงแล้วก็ทำอาชีพอะไรถึงจะดีคือส่วนหนึ่งในเรื่องของอาชีพที่ฉลกใช่อีกส่วนหนึ่งช่วงเวลาก็ใช่ช่วงนี้พุธเสวยราหูแทรกเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นก็ต้องบอกว่าจนถึงพฤษภา60เนี่ยองรวมของชีวิตเนี่ยมันก็ติดขัดแล้วก็มีปัญหาและในดวงกัมมะโยงอริทำอะไรก็เหนื่อยยากใช้เวลามากกว่าคนอื่นเขากลุ่มอาชีพที่ฉลกก็จะช่วยแก้ไขได้ในระดับหนึ่งผมจะไกด์เป็นแนวลองดูว่าถนัดชอบหรือไม่พุธสวยสุดครับการจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างการจับเสือมือเปล่าเป็นคนกลางในหน้ากินค่าคอมมิชชั่นพวกเซลส์งานขายงานการตลาดมาร์เก็ตติ้งต่างๆโปรคิวเมนต์จัดซื้อจัดจ้าง HR ประชาสัมพันธ์บุคคลพวกนี้ทำได้ในแง่ของธุรกิจพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนร้านหนังสือศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับอุปกรณ์สื่อสารถ้าคุณมีความรู้จริงสิ่งต่างๆเหล่านี้คือกลุ่มอาชีพที่เด่นหรือถ้าไม่อยากลงทุนลักษณะขายตรงเขาจะใช้คำนิยามสมัยใหม่นี่ว่าเป็นนักธุรกิจนะเป็นนักธุรกิจแต่เน้นงานขายตรงครับแล้วก็ความรักกับการเงินค่ะความรักคือตอนนี้ย่าง38นะเกณฑ์ความรักในช่วงย่าง38ถ้ามีคู่เนี่ยนะถึงจะมีปัญหาอะไรก็ยังพอที่รอมชอมกันได้นะเป็นมนตรีและปีนี้ก็มีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนกับคนรักคู่ครองแต่ของคุณอย่างที่ผมเรียนผมอยากให้เสริมตรงนี้มากกว่าตอนนี้ที่พุทธเสวยราหูแทรกให้ไปเช่าพระปางอุ้มบาทมาบูชานะครับปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบจะไปเช่าหลวงพ่อโตวัดอินเชิงสะพานพระราม8หรือว่าหลวงพ่อวัดบ้านแหลมที่วัดเพชรสมุทรก็ได้ครับเอาล่ะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลสำหรับเดือนตุลาคมแบบนี้กันบ้างตอนนี้เหลืออยู่3วันนะครับกับอังคารที่18วันนี้เลี่ยงประกอบการมงคลในป่านะเนื่องจากอัคคานิโรธตกแต่ที่เหลือทำได้ครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่25ตุลาคมวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคานิโรธตกในผืนแผ่นดินครับแต่ที่เหลือทำได้เพราะเป็นทั้งวันอมฤกโชคราชาโชคนะครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 15:01 นถึง 15:30 นครับแต่คนที่เกิดวันพุธควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ปิดท้ายกันวันพุธที่26ตุลาคมนะครับวันนี้ถือว่าเป็นวันที่ดีนะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเลยครับทางกัลยโยคเป็นวันอธิปดีซึ่งหมายถึงวันแห่งความเป็นใหญ่เลิกล่างก็มีดิถีเรียงหมอนวันสิทธิโชคชัยโชคแล้วก็วันฟูล้วนแล้วเป็นปัจจัยดีทั้งสิ้นช่วงเวลาที่ดีที่สุดครับ 17:01 นถึง 17:30 นและช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยเลิกบนก็เป็นมหัตถโนเลิกด้วยเป็นเลิกเศรษฐีเลิกพ่อค้านะครับก็สามารถที่จะประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่าคนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับก็เป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนั่นเองนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงส่วนวันนี้ก่อนจะจากกันไปนะคะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆสิ่งสำคัญของการดำรงชีวิตคือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแต่หากไม่สามารถช่วยใครได้ก็อย่าไปทำร้ายใครเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ